دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาและทางนำจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านครับพี่น้องครับเรายังอยู่กันในเรื่องของเตาบะ ในตอนที่แล้วเนี่ยได้เกริ่นนำถึงความหมายหุกกลมแล้วก็เข้าสู่เงื่อนไขของการเตาบะซึ่งเรากำลังอยู่ในเงื่อนไขที่หนึ่งคืออัลอิคลาสุลิลละการมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราจะขอลุกแก่โทษต่อพระองค์ความหมายของคำว่าอิคลาสแปลว่าเราไม่ได้ทำเพราะว่ามีสาเหตุที่ทำให้เราต้องกระทำซึ่งไม่ใช่โดยการกระทำเพราะความบริสุทธิ์ใจมีสาเหตุก็คืออาจจะเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันอาจจะเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนนั้นยอมรับว่าเรานั้นเลิกละแล้วจากสิ่งไม่ดีงามหรือเพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นห้วงเวลาแห่งวิกฤตเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาจากความผิดที่เคยกระทำหากเตาบะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบเหล่านี้หรือสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ก็ไม่ครบเงื่อนไขเพราะเงื่อนไขข้อแรกคืออัลอิคลาสุลิลลาห์จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตะอาลาวะอินนะมายักซุดบิซาลิกะวัจฮัลลอฮ์วัดดารัลอาคิเราะห์วะอัยยะฟูวัลลอฮ์อันซุนูบิงั้นจุดประสงค์ของเขาก็คือเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อโลกหน้าเพื่อการที่พระองค์จะอภัยในบรรดาความผิดทั้งหลายของเขานี่คือเงื่อนไขฉะนั้นเมื่อเราจะเตาบะห์ตัวต่ออัลลอฮ์จงตรวจสอบเจตนาของเราว่าทำไปเพื่ออะไรจะเตาบะห์ตัวเพื่ออะไรประการที่หนึ่งประการที่สองอันนะดัมอะลามาฟะอะลามินัลมะอ์ซิยะห์ลิอันนะชูอูรัลอินซานบินนะดัมฮุวัลละซียะดุลลุอะลาอันนะฮูซอดิกุนฟิตเตาบะห์ประการที่สองเขาจะต้องรู้สึกเสียใจอันนะดัมอะลามาฟะอะละมินัลมะอ์ซิยะห์จะต้องรู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้กระทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนต้องเสียใจลิอันนะชูอูรัลอินซานบินนะดัมความรู้สึกของมนุษย์ต่อความเสียใจต่อการที่รู้สึกเสียใจจากการกระทำเนี่ยฮุวัลละซียะดุลลุอะลาอันนะฮูซอดิกุนฟิตเตาบะห์มันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเขารู้สึกสำนึกและอยากเตาบะห์อย่างแท้จริงฉะนั้นการที่เรารู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่กระทำเนี่ยแปลว่าเรารับรู้ว่านั่นคือความผิด
เราเสียใจต่อการที่เราได้ไปกระทำในการละเมิดต่อคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้เสียใจต่อการที่เราได้ละเลยต่อสิ่งที่เป็นวาญิบที่ศาสนากำหนดให้กับเราต้องเสียใจทั้งสองซีกเลยนะเสียใจจากการที่ไปกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามเสียใจจากการที่ได้ละเลยต่อการกระทำในสิ่งที่เป็นวาญิบต้องเสียใจความรู้สึกเสียใจมันจะบอกให้รู้ถึงความรู้สึกที่เราแสดงตนว่าเราเตาบ้าตัวจริงๆการเตาบ้าของเรานั้นมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกเสียใจจากความผิดที่เรากระทำฉะนั้นการเสียใจเนี่ยความรู้สึกเสียใจต่อการกระทำในสิ่งที่เป็นมะซียัตจึงเป็นเงื่อนไขข้อที่สองไม่ใช่เราเตาบัตเราเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์แล้วยังรู้สึกสำเริงสำราญสนุกสนานยังรู้สึกคือไม่สำนึกในความผิดไม่รู้สึกถึงความเสียใจอะไรเลยแล้วก็เตาบัตอัสตัฟิรุลลอฮ์อัสตัฟิรุลลอฮ์แปลว่าปากก็พูดไปแต่ว่ายังไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยเนี่ยแปลว่าเงื่อนไขข้อที่สองเราไม่ผ่านนะข้อที่หนึ่งอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองอันนะดามูอะลามาฟะอะลามินัลมะอ์ซียะรู้สึกเสียใจจากสิ่งที่ได้กระทำในสิ่งที่เป็นมะอ์ซียะทั้งหลายประการต่อมาอัยยุกลิอะอันดัมอัลลาดีฮัวฟีฮิวะฮาซามินอะฮัมมิชูรูติข้อที่3คือจะต้องพาตัวเองออกจากความผิดนั้นออกจากความผิดแปลว่าเมื่อเรากระทำสิ่งที่เป็นความผิดจะต้องถอนตัวเองออกจากความผิดที่เรารู้สึกเสียใจและเป็นความผิดที่เรากระทำฮาซามินอะฮัมมิชูรูตเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในเงื่อนไขของการตั้งภาคีการในเงื่อนไขของการเตาบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นส่วนสำคัญเลยฮะส่วนสำคัญในการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเตาบะห์ตัวต่ออัลเลาะห์ไอยุกลิอะนิซัมอัลลซีฮุวะฟีฮิวะฮาซามินอะฮัมมิชูรูติทีนี้การอิกลาอะนิซัมแปลว่าการถอนตัวเองออกจากความผิดเนี่ยมันมีอยู่2ด้านพี่น้องด้านที่1หากความผิดนั้นหากความผิดนั้นเป็นความผิดในด้านของการละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ต้องยุติการละเมิด 2. หากความผิดนั้นเป็นการบกพร่องและละเลยต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ก็ต้องรีบกลับไปสู่การปฏิบัติในคำสั่งนั้นๆที่เราได้ละเลยหรือละเมิดหรือเราได้ออกห่างนั้นสองส่วนนี้เขาเรียกว่าความผิดทั้งสองด้านเนี่ยเราจะต้องรีบในการที่จะพาตัวเองออกจากความผิดดังกล่าวเพราะความผิดในเรื่องศาสนาเนี่ยมันมีอยู่2ด้านด้านที่1คือกระทําในสิ่งที่เป็นของฮารามความผิดที่2คือละเลยต่อการกระทําในสิ่งที่เป็นวาญิบเป็น2ด้านวัลอิกลาอานิซัมอินกานะติซัมบุตัรกะวาญิบิน
ฟัลอิกลาอันฮูบิฟิอลิข้อที่หนึ่งที่ผมได้บอกตะกี้การพาตัวเองออกจากความผิดเนี่ยถอนตัวเองออกจากความผิดนั้นหากความผิดที่เรากำลังกระทำมันคือการละทิ้งวาญิบความผิดที่เรากระทำคือการละทิ้งวาญิบการละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบถือเป็นความผิดฉะนั้นการที่เราได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือฟัลอิกลาอันฮูบิฟิอลีสิ่งที่เราต้องรีบกระทำคือรีบไปปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาญิบที่เรานั้นได้เคยละทิ้งไว้มิสลุอัยยะกูนะชักซุลลายุซักกีฟะอารอดะอัยยะตูบะอิลัลลอฮ์ฟะลาบุดดะมินอัยยุคริยัซซะกาตอัลลาตีมะดัดวะลัมยุอัดดิฮายกตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเขาจำเป็นต้องออกซะกาตจำเป็นต้องออกซะกาตแต่เขาไม่ได้ออกมันเสร็จแล้วเขาก็ต้องการที่จะเตาบะตัวจากความผิดที่เขาได้ทำแล้วความผิดของเขาเนี่ยคือการละทิ้งสิ่งที่วาญิบละทิ้งสิ่งที่วาญิบก็คือการออกซะกาตฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาเมื่อเขารู้สึกสำนึกตัวรู้สึกที่จะเตาบะตัวต่ออัลลอฮ์สิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องจ่ายซะกาตที่เขาได้ละเลยมาแล้วยังไม่ได้ทำที่ผ่านมาได้เวลาครบรอบครบเงื่อนไขเสร็จแล้วก็ไม่ยอมจ่ายซะกาตพอถึงวันนี้มานึกสำนึกผิดว่าเออฉันละเลยต่อสิ่งนี้ไปอยากจะเตาบ้านตัวต้องกลับไปซะกาตที่ไม่ได้ออกต้องไปจัดการซะต้องไปจัดการซะเพราะทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบหรือคนคนหนึ่งทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบเช่นทิ้งละหมาดเรื่องของการทิ้งละหมาดเนี่ยได้คุยกับพี่น้องไปซึ่งผ่านรายการของถามตอบละเอียดพอสมควรแล้วอย่างไรก็ตามโทษเบาสุดของการทิ้งละหมาดคือเป็นบาปใหญ่ในโทษเบาสุดหนักก็คือไม่ใช่มุสลิมแปลง่ายๆแต่ว่าเอาละอันนี้ได้อธิบายไปแล้วแต่อยากจะบอกว่าบนฐานที่เบาที่สุดเนี่ยแปลว่าเป็นบาปใหญ่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเตาบะตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเริ่มต้นทำสิ่งที่เป็นวาญิบสำหรับเราคือการละหมาดว่าจากนี้ไปเราจะไม่ละทิ้งเหมือนที่เคยมาแล้วจากนี้ไปเราตั้งต้นเลยว่าเราจะไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเราจะระมัดระวังตนเองในการที่จะรักษาเวลาละหมาดในการที่จะรักษาตัวเองให้อยู่ในการให้ความสำคัญต่อการละหมาดทุกเวลานี่แปลว่าเราได้ถอนออกจากความผิดซึ่งความผิดดังกล่าวมันคือการทิ้งวาญิบเราก็ต้องกลับไปทำสิ่งที่เป็นวาญิบในวาญิบในความจำเป็นนั้นๆที่เราได้เคยละเลยมาต้องเริ่มต้นทำเลยอิซากานัลอินซานมุกัสซิรันฟีบิรลวาลิดัยนหรืออาจจะมีคนอีกลักษณะหนึ่งที่เขามีความผิดในฐานะที่เขาบกพร่องในการทำความดีต่อบุพการีทั้งสองเขาบกพร่องในการทำความดีต่อพ่อแม่ฟาอินนะฮูยะญิบุอะลัยฮิอัยยะกูมาบิบิรฮิมาสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาคือเขาจะต้องกลับ
ไปทำความดีกับท่านทั้งสองโดยเร็วเห็นไหมคำว่าอิกละอานิซัมถอนตัวเองออกจากความผิดถ้าความผิดนั้นเป็นเรื่องของการทิ้งสิ่งที่วาญิบต้องรีบกลับไปทำในสิ่งนั้นผมยกตัวอย่างมาแล้วบางคนอาจจะไม่ยอมทำดีกับพ่อแม่ดื้อดึงฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังพอรู้สึกสำนึกผิดแล้วจะตอบ้างตัวต่ออัลลอฮ์สิ่งที่เราได้ทำความผิดเอาไว้ก็คือการไม่เชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายในสิ่งที่มันไม่ได้ขัดต่อหลักการแต่เราเป็นคนเป็นเด็กดื้อเป็นลูกดื้ออย่างเงี้ยต้องกลับไปทำดีกับท่านทั้งสองด้วยเพราะมันอยู่ในเงื่อนไขคืออิกละอานิซัมคือการถอนตัวเองการพาตัวเองการนำตัวเองออกจากความผิดเพราะความผิดที่เราปฏิบัติคือการละทิ้งสิ่งที่จำเป็นพี่น้องครับการทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นวาญิบนะเป็นวาญิบที่ลูกทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญการบกพร่องความบกพร่องในการทำดีต่อพ่อแม่เนี่ยถือเป็นความผิดนะแล้วบนความผิดดังกล่าวเนี่ยถ้าเรารู้สึกสำนึกตัวที่จะขอลูกแก่โทษต่ออัลลอฮ์เราต้องรีบกลับไปทำดีกับท่านทั้งสองซะหรืออิซากานามุกอซิรอนฟีซิลาติรฮิมเราบกพร่องในการทำดีกับเครือญาติการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติฟะอินนะฮูยะญิบุอะลัยฮิอัยยะซิลรฮิมสิ่งที่ต้องทำคือรีบกลับไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติซะนี่คือความผิดในฐานของอะไรครับความผิดในฐานของการทิ้งสิ่งที่วาญิบต่อมาว่าอิงกาลติลมาซียะบิฟิอลิมุฮัรรอมินบิฟิอลิลมุฮัรรอมินว่าอิงกาลติลมาซียะบิฟิอลิลมุฮัรรอมหากมาซียะนั้นด้วยกับการกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามทำในสิ่งที่เป็นฮารามฟัลวาญิบไอยุกลิอาอันหุฟาวรันวะลายะบกอฟีฮิวะลาลาฮซะหากความผิดที่เราทำเนี่ยมันคือการที่เราได้ไปกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาก็คือเขาจะต้องถอนตัวเองต้องยุติการกระทำความชั่วนั้นโดยฉับพลันแปลว่าต้องยุติการกระทำสิ่งนั้นเลยอย่าประวิงเวลาว่าวันนี้เตาบะแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยเลิกทำไม่ได้แปลว่าเมื่อเตาบะตัวแล้วต้องยุติเอาตัวเองออกจากการกระทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเดี๋ยวนั้นเลยนี่คือความหมายของอิกละอานิซัมยกตัวอย่างเช่นเรามีความผิดในเรื่องของการกินดอกเบี้ยสิ่งที่จำเป็นที่เขาจะต้องปฏิบัติคือต้องเลิกกินดอกเบี้ยเลิกกินดอกเบี้ยเพราะนี่คือความผิดเป็นความผิดในลักษณะที่เขาไปกระทำในสิ่งที่เป็นของฮารามนั้นเมื่อเราจะเตาบ้าตัวเนี่ยสิ่งที่จำเป็นของเราในประการหนึ่งคือถอนตัวออกจากความผิดเดี๋ยวนั้นการเตาบ้าตัวของเรามันจึงจะอยู่ในเงื่อนไขของการเตาบ้าตัวที่อัลลอฮ์ตอบรับนะพี่น้องครับเวลาหมดละเดี๋ยววันเช้าวันศุกร์เราพบกันใหม่ในรายละเอียดอื่นๆอีกต่อไปนะครับวันนี้คงพบกับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة